กรน้อมนำหาพามทำไปพลคาเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราเจ้านาเจ้าสวนเจ้าไรยังผลให้แก่ไทยมิเบาธัญญาอาหารของเราโลกนับเข้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับรายการที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลนะครับซึ่งอยู่ภายในวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมแน่นอนครับวันนี้เรามากันถึงศูนย์อ้อยเนี่ยเราจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ้อยนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับท่านหัวหน้าศูนย์ดีกว่าครับอาจารย์ปุณประเสริฐปิยะอนันต์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับอาจารย์น่าจะเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลอ้อยครับผมต้องถามก่อนนะครับเพื่อเป็นความรู้กับผมแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ทราบเครื่องจักรกลที่เราใช้กันอยู่ในไร่อ้อยนะครับมีชนิดอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าเราจะแบ่งเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเราแบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับอันที่1ก็คือเครื่องจักรกลในการเตรียมดินชนิดที่2ก็คือเครื่องจักรกลในการปลูกครับชนิดที่3ก็คือเครื่องจักรกลในการบำรุงรักษาครับและชนิดที่4ก็คือเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับอันนี้สำหรับเครื่องมือเตรียมดินในไร่อ้อยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ไถบุกเบิกหรือเราเรียกว่าไถจานนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้3ผานนะครับไถบุกเบิกนี้ส่วนใหญ่แล้วบ้านเราจะนิยมใช้เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเกษตรกรไม่ได้ครับปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก็คือหมายความว่าเรายังมีตอมีหินอยู่แต่ถ้าในประเทศอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ใช้ไถบุกเบิกเนื่องจากว่าเขาปรับที่เรียบร้อยแล้วเอาตอเอาหินออกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ไถหัวหมูแต่ไถหัวหมูถ้ามาใช้กับบ้านเราจะใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไปเจอตอเนี่ยจะงอยมันจะหักพอหักปุ๊บก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นเศษเหล็กเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ไถสามจานในการไถเตรียมพื้นที่นะฮะหลังจากที่เกษตรกรได้ไถดินแล้วตากดินสักประมาณ3หรือ5วันก็ทำการพรวนนะซึ่งในการพรวนนี้เกษตรกรโดยทั่วๆไปจะใช้พรวน7จานพรวนย่อยดินจากก้อนใหญ่ให้เป็นก้อนเล็กอันนี้เรามีปัญหาที่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าพรวน7จานเนี่ยจะใช้พรวนดินในไร่อ้อยได้ดีจริงๆแล้วพรวน7จานนี้ชาวนาเนี่ยใช้ในการไถนาเพราะว่ามันมีน้ำขังอยู่ซึ่งใช้งานได้ดีเพราะใช้พรวน7จานมาไถในไร่อ้อยปรับพรวนดินนะครับจะทำให้พื้นที่ที่เราปรับแล้วมันไม่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ส่วนในหลักวิชาการแล้วเราจะใช้พรวน2แถวนะพวนเจ็ดจานมันเป็นพวนแถวเดียวแต่ถ้าพวนสองแถวนี่จะเป็น14หรือ16หรือ18จานนะถ้าลักษณะของพวน18จานเนี่ยเราลากไปครั้งหนึ่งมันจะพลิกดินไปสองข้างเพราะฉะนั้นก็จะทำให้สภาพดินอยู่ในสภาพเดิมแต่ถ้าเราพวนใช้พวนเจ็ดจานพอลากไปปุ๊บขากลับเราลากไม่ตรงที่เดิมนะครับมันก็เลยทำให้ดินไม่เรียบไม่เรียบเหมือนเดิมสภาพมันก็จะเสียหายไปเพราะนั้นในการที่เราได้พบปัญหานี้เราก็เลยมีการจัดอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินให้ถูกต้องของที่ศูนย์นี้จัดอบรมใช่ไหมครับเราได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับซึ่งก็อบรมเกษตรกรไปหลายร้อยคนเราพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไถไม่ถูกต้องไถบุกเบิกนะครับมีความเข้าใจผิดกันครับใช่ไหมฮะคือเขาเตรียมเขาตั้งไถไม่ถูกครับเพราะตั้งไถไม่ถูกเนี่ยลักษณะของเกษตรกรที่ไถไม่ถูกเนี่ยมันจะเห็นชัดตรงที่ว่ามือเขานะฮะเขาจะจับคันโยกไฮโดรลิกโยกขึ้นโยกลงแล้วขณะเดียวกันขาก็จะเหยียบคันเร่งอย่างนี้ฮะซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าลิงเกาขี้กากเพราะนั้นเนี่ยลิงเกาขี้กากสั่นอย่างนี้ตลอดขณะที่ไถไปเนี่ยซึ่งการทำอย่างนี้ทำให้เครื่องพังง่ายนะแล้วเครื่องมือก็เสียเราพบเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราพบว่าเกษตรกรซื้อรถแทรกเตอร์ใหม่ไปคันหนึ่งแล้วก็ไปไถที่นะภายใน2ปีฮะเป็นยังไงไอ้แขนที่จับเครื่องมือเนี่ยเสียหายหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะแขนซ้ายนี่หักครับเพราะว่า
ขาตั้งเครื่องมือผิดให้แรงไปอยู่ทางด้านซ้ายเพราะนั้นรถแท็กเตอร์มันจะวิ่งเป๋ไปเป๋มาก็ต้องจับพวงมาลัยอีกมือนึงจับพวงมาลัยอีกมือนึงต้องโยกคันไฮดรอลิกเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเป๋ครับแล้วก็ต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้แรงเครื่องมีนะเพราะนั้นนี่เราพอเราจับเกษตรกรมาอบรมเนี่ยเราพอเราตั้งเครื่องมือให้ดูปุ๊บตั้งผานบุกเบิกเนี่ยพอตั้งปุ๊บนะครับพอเราไถไปได้จนได้ที่ปุ๊บเราโดดลงเลยครับนะโดดลงแล้วให้รถแท็กเตอร์วิ่งไปวิ่งไปเลยชาวบ้านตกใจนึกว่าผีหลอกรถแท็กเตอร์ก็ยังวิ่งไม่ได้รถแท็กเตอร์ขับโดยไม่มีคนขับซึ่งลักษณะอย่างงี้ฮะก็เลยจะทำให้เราประหยัดเงินตาในการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยปีนึงเป็นพันพันล้านเนี่ยครับนะซึ่งก็เราได้เพียงแค่ตั้งให้ถูกต้องตั้งให้ถูกต้องแล้วก็ตั้งรอบเครื่องให้ถูกต้องนะจริงๆแล้วในการไถเนี่ยเราจะตั้งรอบเครื่องประมาณ 1,500 ถึง 1,800 รอบนะครับเพราะว่าตรงที่รอบ 1,500 ถึง 1,800 รอบเนี่ยมันจะให้แรงฉุดลากสูงสุดหรือแรงบิดนะเราเรียกแรงบิดแรงบิดสูงสุดเครื่องก็จะมีกำลังฉุดลากมากอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรที่ใช้นะเขาบอกว่าต้องการเร็วนะครับก็ตั้ง 2,000 2,200 รอบจะได้เสร็จทันใจฉันละพอมันวิ่งไปเร็วๆนะครับมันไถไม่ลึกครับพอไถไม่ลึกทำไงเครื่องมือติดก็ต้องโยกไปโยกมาขาก็ต้องเหยียบคันเร่งเพราะนั้นเกิดอะไรทำให้เกิดผลเสียขึ้นถามว่าตั้งความเร็วรอบสูงดีไหมไม่ดีครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งนะฮะเครื่องมือจะต้องยกขึ้นยกลงตลอดนะคนขับก็เหนื่อยสองล้อรถแท็กเตอร์ข้างหลังนี่นะครับผมมันจะลื่นถลายพอลื่นถลายปุ๊บยางจะสึกเร็วครับครับแต่ถ้าเราตั้งให้พอดีให้รอบพอดีประมาณ 1,500 ถึง 1,700 รอบเนี่ยนะครับผมไม่มีการสึกลื่นถลายน้อยมากการสึกของยางล้อก็น้อยครับแล้วรถแท็กเตอร์ไฮดรอลิกเขาจะวิ่งนิ่มนะครับไม่ต้องไปโยกคันโยกอย่างที่อาจารย์ว่าคือพอตั้งไปสักพักนึงกระโดดลงได้เลยโดดลงได้เลยรถก็เดินของมันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เกษตรกรที่มาฝึกเนี่ยมีหลายสิบคนนะที่สามารถจะตั้งเครื่องมือตั้งไถเนี่ยนะแล้วก็โดดลงมาได้นะเขาก็งงครับเพราะว่าผมเมื่อพฤษภาที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมานี้นะมีเกษตรกรซึ่งเป็นเท่าแก่ไร่อ้อยรายใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นเขาได้ยินข่าวว่าเราสอนให้เกษตรกรตั้งไถเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนขับเขาก็สมัครมาอบรมครับแต่แล้วปรากฏว่ายังไงเขาต้องการจะมาดูว่ารถแท็กเตอร์ไม่มีคนขับอย่างเดียวเป็นยังไงพอเห็นเราให้เกษตรกรขึ้นไปพอตั้งเป็นป้อมให้เกษตรกรโดดลงพอเขาเห็นเสร็จเขากลับบ้านเลยครับเขาได้อบรมแล้วเขาบอกพอใจแล้วนี่แค่นี้ขอดูครับขอดูแค่นั้นเองครับผมเพราะนั้นหลังจากที่เราได้อบรมการตั้งไถการตั้งควรแล้วเนี่ยเราก็มีการสอนให้ตั้งเครื่องมือในการบำรุงรักษาอ้อยครับผมซึ่งเครื่องมือบำรุงรักษาอ้อยเรามีหลายอย่างครับเรามีทั้งคาดสปริงครับพวนอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จอบหมุนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้พวนอเนกประสงค์ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทำการบำรุงรักษาอ้อยได้มากชนิดเลยผมยกตัวอย่างเช่นพวนอเนกประสงค์นะครับเขาสามารถทำงาน1นะกำจัดวัชพืช2กำจัดวัชพืชพร้อมทั้งคลุกวัชพืชลงไปในดิน3กบโคนอ้อยคือหมายว่าเวลาเราปลูกอ้อยเราปลูกในร่องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาดินมากบโคนอ้อยเพื่อมาให้อ้อยล้มอันที่4สามารถทำรองน้ำได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวเดียวเนี่ยเราสามารถทำงานได้4อย่างแต่ปรากฏว่าเกษตรกรเมื่อซื้อพวนในเด็กประสงค์ไปเนี่ยพอโรงงานเขาตั้งให้อย่างนั้นสมมติว่าตั้งให้ไถกับคุกวัชพืชกับดินได้เขาก็ใช้งั้นตลอดทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยเห็นจุดบกพร่องตรงนี้เราก็เลยอบรมให้เกษตรกรใช้คุ้มตัวนี้ให้เป็นนะฮะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับจากชั้นนี้ใช้2ก็ให้มัน4เลยใช้2ให้เป็น4ไปให้คุ้มค่าหน่อยนะฮะแล้วพวนอเนกประสงค์ตัวนี้สามารถที่จะใช้กับอ้อยตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งอ้อยถึง3เดือนนะเพราะว่าถ้า3เดือนถ้าเกิน3เดือนแล้วถ้าเอาเครื่องมือเข้าไปใช้ในไร่อ้อยถ้าอ้อยหักนะมันจะงอกใหม่โตไม่ทันแต่ถ้าในระยะ1ถึง2เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเนี่ยเราเอาเครื่องมือเข้าไปทำการพวนหรืออะไรในไร่อ้อยเนี่ยนะฮะถ้าอ้อยหักนะ1ลำมันจะแตกเป็น3ลำจริงเหรอครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นนี่เรา
เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเกษตรกรไม่ต้องห่วงแต่ทั้งที่เราเคยสาธิตนะเราเคยสาธิตพวนไตประสงค์เนี่ยพวนไตประสงค์ก็คือเครื่องมือตัวนี้ซึ่ง1นะฮะกำจัดวัชพืช2คลุกวัชพืชนะ3แบกเป็นร่องให้สามารถให้น้ำได้แต่แล้วปรากฏว่าเราเอาไปกำจัดวัชพืชในแถวอ้อยนะสมมติว่าอ้อยขึ้นมาอย่างนี้นะมีวัชพืชหรือหญ้าขึ้นมาแทรกในระหว่างแถวอ้อยเนี่ยเราสามารถลากเข้าไปในแถวอ้อยเลยปรากฏว่าเครื่องมือเราไปคูดกับต้นอ้อยเกษตรกรบอกผมไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวอ้อยผมตายกลัวจะถอนอ้อยแต่จริงๆแล้วถ้าเราตั้งเครื่องมือไม่ให้ลึกเกินเนี่ยเราสามารถที่จะลากเอาวัชพืชออกโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะเพราะนั้นถ้าเราใช้พวนไตประสงค์ในไร่อ้อยในการกำจัดวัชพืชนะครับ1ไร่เราคิดค่าใช้จ่ายรวมทั้งน้ำมันค่าสึกหรอเสร็จแล้วก็ประมาณ100เศษๆนะฮะ110กว่าบาทนะแต่ถ้าใช้ยากำจัดวัชพืชคือใช้ยาฉีดนะครับก็ไร่ตกประมาณ350ถึง400บาทนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราใช้เครื่องมือทุ่นแรงเนี่ยเราจะประหยัดค่าเงินตาต่างประเทศที่ในการซื้อสารเคมีมาใช้มากมายทีเดียวแล้วนอกจากนี้นะครับการใช้สารเคมีเนี่ยมันจะทำให้อ้อยชะงักงันไปชั่วระยะหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฉีดไปเนี่ยสารเคมีไปถูกต้นอ้อยด้วยถูกวัชพืชด้วยฆ่าวัชพืชแต่อ้อยมันโตกว่าวัชพืชนี่มันไม่ตายแต่มันชะงักงันไปเดือนถึง2เดือนไม่โตนะครับแต่เมื่อเครื่องมือเราไปลากนะเราจะพรวนดินทำให้ในดินมีช่องว่างของน้ำอากาศมากขึ้นมันโตเร็วขึ้นครับจากการที่เราได้ทำการบำรุงตอบำรุงรักษาอ้อยใบเนี่ยนะฮะเมื่ออ้อยมีอายุ1เดือนโดยใช้พวนไตประสงค์พออายุ2เดือนถึง3เดือนเราใช้พวนอเนกประสงค์เข้าไปลากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการให้น้ำให้ปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าพออ้อยโต12เดือนเนี่ยอ้อยที่เราใช้การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันจะโตกว่าอ้อยที่ใช้สารเคมีสูงกว่าประมาณเม็ดนึงฮะเป็นอย่างนั้นไปครับก็คือตรงผมยังสงสัยตรงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเอาเครื่องจักรกลเข้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันหักไปใช่ไหมฮะมันจะงอกออกมาเป็น3ฮะ1ต้นออกมาเป็น3ต้นก็เนื่องจากว่าอ้อยนะฮะเวลาเราปลูกอ้อยเนี่ยมันจะมันต้นมันจะขึ้นจากตาใช่ไหมครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหักปุ๊บเนี่ยตาที่อยู่ใต้ดินมันก็จะงอกขึ้นมานะครับเพราะนั้นจาก1ต้นเป็น3ต้นครับเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติของอ้อยซึ่งขณะที่มีอายุไม่ถึง3เดือนเนี่ยเมื่อต้นนึงหักมันก็พยายามจะมาชดเชยแต่ถ้าหลังจาก3เดือนไปแล้วนะพออ้อยหักอ้อยใหม่ขึ้นมาไม่ทันครับไม่ใช่3เดือนลงไปนี่หายเกลี้ยงเลยเกิน3เดือนไม่ได้ต้องก่อน3เดือนหักแล้วมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการบำรุงรักษาอ้อยปลูกใหม่เนี่ยนอกจากเรามีพวนไตประสงค์มีพวนอเนกประสงค์เรามีจอบหมุนนะครับจอบหมุนก็ใช้ในการกำจัดวัชพืชพร้อมกับคุกวัชพืชเข้าไปในดินได้นะครับในขณะเดียวกันทั้งเครื่องมือทั้ง3ตัวนี้สมัยใหม่นี้เราได้มีการเอาถังปุ๋ยเข้าไปใส่กับเครื่องมือพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเราลากเครื่องมือไปครั้งเดียวนะฮะเรากำจัดวัชพืชพรวนดินแล้วก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ด้วยเหมือนกับเครื่องมือตัวหลังเนี่ยตัวที่อยู่ข้างหลังเป็นการถามนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์เครื่องมือกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เราได้รับความการวิเคราะห์จากการสนับสนุนการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือเราเรียกว่าสภาวิจัยครับผมนะซึ่งทีมงานวิจัยของเราก็ได้พัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาดูอุปกรณ์การใช้งานนะครับดูก็ไม่ค่อยจะมีอะไรซับซ้อนทักเท่าไหร่นะครับต้องถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับว่าการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับอาจารย์เครื่องตัวนี้พิเศษกว่าครับเครื่องกำจัดวัชพืชตัวอื่นครับและใส่ปุ๋ยตัวอื่นตรงที่ว่าเมื่อก่อนนี้เครื่องใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกยอยนะยอยหรือว่าเราเรียกว่าเผากากบาทครับชาวบ้านนะเผากากบาทครับผมซึ่งเอากำลังจากเครื่องยนต์มาใช้หรือเรียกว่าเผาอำนวยกำลังมาปั่นเครื่องใส่ปุ๋ยแต่เครื่องใส่ปุ๋ยตัวนี้นะเราเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอากำลังจากต้นกำลังจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดสิ่งค่าสึกล้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากยอยหรือกากบาทเนี่ยเพราะว่า
ย้อยนี่ถ้าเรายกเครื่องมือสูงเกินไปนะฮะในขณะที่เราเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันอาจจะหักแล้วก็เตียคนทำร้ายคนถึงชีวิตได้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเราลืมนะครับลืมขณะที่เรามีการปั่นเผาอำนวยกำลังอยู่เนี่ยถ้าเราใส่แขนยาวอย่างนี้นะแล้วก็เราเกิดไปจับน็อตอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะพันเสื้อเราเข้าไปอาจจะตายได้มีเกษตรกรคนนึงนะฮะนิ้วขาดไป3นิ้วนะเนื่องจากว่าไม่ได้ปิดเผา PTO ไว้ก่อนนะแต่เมื่อเรามาใช้เครื่องใส่ปุ๋ยโดยใช้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็ช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นหมดแล้วนอกจากนี้เนี่ยในการใช้เครื่องใส่ปุ๋ยแบบที่ใช้ PTO นี่ก็มันมีปัญหาเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเข้าไปในไร่นะครับพอเราจะกดคัน PTO ให้มันปั่นปุ๋ยเนี่ยรถแทรกเตอร์วิ่งไปละ2เมตรหรือ3เมตรนะเพราะฉะนั้นหัวแปลงเนี่ยจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยพอปลายแปลงปุ๊บเรายกขึ้นเราก็ต้องยก PTO หรือถ้ายกเครื่องมือขึ้นโดยที่ยังไม่ปลด PTO ปุ๋ยมันก็โรยไปเยอะเลยเสียหายเยอะแต่ในกรณีของเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องใส่ปุ๋ยที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราเพียงแต่กดสวิตช์เหมือนกับเปิดไฟเปิดปิดไฟนะครับพอเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับปุ๋ยมันก็ลงพอปิดสวิตช์ปุ๊บปุ๋ยก็หยุดเพราะฉะนั้นนี่เราก็ประหยัดปุ๋ยเราสามารถจะลงหัวแปลงให้แปลงเรียบร้อยได้หมดครับใช่ครับดีเลยทีเดียวนะฮะก็เห็นมีเครื่องนะครับมีสายไฟไปถึงที่แบตเตอรี่นะครับแล้วเจ้าเหล็กเส้นนะครับที่เป็นสีดำๆตรงนี้ข้างล่างนี่เราเรียกว่าคลาดสปริงครับจริงๆแล้วพวกคลาดสปริงนี่เมื่อก่อนนี้เราเอาคลาดสปริงนี่มาใช้ในการกำจัดวัชพืชแล้วก็พรวนหน้าดินไปด้วยแต่พอมาสมัยนี้เราก็เพิ่มถังปุ๋ยเข้าไปเพราะนั้นแทนที่มันจะเป็นเครื่องมือกำจัดวัชพืชก็พรวนหน้าดินก็กลายเป็นเครื่องมือกำจัดวัชพืชพรวนหน้าดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปในตัวเพราะฉะนั้นนี่เราสามารถที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไปเยอะเลยประหยัดน้ำมันประหยัดแรงงานคนด้วยนะครับเมื่อก่อนนี่เราต้องทำงาน2ครั้งแต่นี่เราทำงานครั้งเดียวได้งาน3อย่างนึกได้นี่จะอยู่ประมาณสักกี่นาทีครับอาจารย์อันนี้ประมาณวันนึงผมคิดเป็นวันเป็นวันครับผมวันนึงก็ประมาณสัก15ไร่นะครับ8ชั่วโมง15ไร่ครับค่อนข้างจะได้ประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวครับได้ประสิทธิภาพสูงแล้วเวลาขับเคลื่อนไปนี่ความเร็วอะไรต่างๆปกตินี่ในการกำจัดวัชพืชนี่เราจะตั้งเกียร์ไว้ที่เกียร์ต่ำนะครับเรียกเกียร์โลภาษาจะบอกเรียกเกียร์โล3นะครับแล้วก็ใช้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1,600 ถึง 1,800 รอบทำไมถึงจะต้องใช้ 1,600 ถึง 1,800 รอบเท่าที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่ 1,600 ถึง 1,800 รอบเนี่ยเครื่องมันจะมีแรงบิดสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีแรงบิดสูงสุดนะครับมันก็จะทำให้ล้อนี่มีแรงฉุดลากสูงสุดให้กำลังมากแต่ถ้าไปตั้ง 2,000 นะครับเคิร์ฟมันจะตกแล้วครับแรงบิดมันจะต่ำลงมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ความเร็วรอบสูงเนี่ยเครื่องมันจะไม่มีแรงฉุดลากเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งลงลึกๆปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องไอ้ล้อเกิดการลื่นถลายขึ้นมาทำให้เกิดการสึกเหลาทั้งอย่างมากขึ้นจริงๆเท่าที่ทราบนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่าเอ้ยตั้งขนาดนี้ดีตั้งขนาดนั้นดีแต่ว่าที่เราพูดตรงนี้เพราะว่าอาจารย์ได้ทำการวิจัยมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะทดสอบแล้วหลายครั้งทีเดียวงานอันนี้ก่อนที่เราจะพัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นมาพอเราพัฒนาเสร็จแล้วเราก็นำมาทดสอบในแปลงนะครับที่กำแพงแสนนี่นะครับในกำแพงแสนเนี่ยครับที่ศูนย์น้อยนะครับก็ปรากฏว่าที่1,800รอบเนี่ยจะให้แรงจุดลากสูงสุดในการลื่นถลายน้อยสุดแต่ถามว่าผมจะแนะนำเกษตรกรว่าควรจะตั้งรอบเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับอันนี้ต้องอยู่ที่เกษตรกรว่าไปใช้ในสภาพดินเป็นยังไงพื้นดินที่เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่าถ้าดินมีความชื้นน้อยนะครับต้องตั้งประมาณที่ 1,700 ถึง 1,800 ถ้ามีความชื้นสูงหน่อยมีในดินถือว่าแฉะนิดๆนะครับก็อาจจะต้องตั้งต่ำลงมา 1,600 นะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่เกษตรกรผมบอกว่าช่วงความเร็วรอบของเครื่องยนต์มันอยู่ที่ 1,600 ถึง 1,800 นะแล้วแต่ความชื้นในดินถ้าความชื้นในดินน้อยก็ต้องตั้งประมาณ 1,800 นะน้อยมากๆตั้ง 1,800 ถ้าน้อยหน่อยนะไม่ค่อยแห้งจัดก็ตั้ง 1,700 ลงมาหน่อยถ้าชื้นนิดนึงก็ตั้ง 1,600 แล้วเครื่องจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับสำหรับการใช้งาน
เราจะดูได้ยังไงว่าสมควรที่จะใช้แล้วดูจากวัชพืชดูจากยังไงครับอาจารย์อ๋อจริงๆแล้วนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับนักวัชพืชนะครับครับเขาบอกว่าในการกำจัดวัชพืชไม่ว่าจะใช้ยาหรือว่าใช้เครื่องจักรกลการเกษตรก็ดีครับผมก็ดูจากใบหญ้าสมมติหญ้านะครับถ้าขึ้นมา3ใบเนี่ยครับเราควรจะลงไปกำจัดวัชพืชแล้วมันได้เวลาแล้วปล่อยครับได้เวลาแล้วนะถ้าเราปล่อยให้มันยาวนะประมาณสักขึ้นมา5ใบ10ใบหรือว่าขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยหรือว่าสูงประมาณ6นิ้ว8นิ้วเนี่ยฉีดยาเนี่ยแทบจะไม่ตายนะฉีดยาก็ไม่ตายครับหรือว่าถ้าเราใช้เครื่องมือลากไปเนี่ยลากมันลากของหญ้าหรือวัชพืชมันก็จะไปเกี่ยววุ่นวายพันอ้อยหมดนะถ้าเราเป็นอ้อยปลูกใหม่เล็กๆเนี่ยถ้ามันมีพวกเถาอะไรอยู่เนี่ยมันอาจจะก็จะไปดึงต้นอ้อยขึ้นมาได้ก็อาจจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะกำจัดวัชพืชเราก็ต้องดูว่าเมื่อมีประมาณ3ใบนะครับเราก็เริ่มกำจัดวัชพืชได้อันนี้เป็นการกำจัดวัชพืชที่ถูกต้องที่สุดและได้ผลที่สุดครับผมเอาละครับอาจารย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ภูมิเกษตรได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงสำหรับที่ท่านที่เป็นเกษตรกรในไร่อ้อยด้วยหรือว่ากำลังทำอ้อยมีข้อควรระวังข้อพิจารณาอะไรบ้างสำหรับในฤดูฝนนะครับถ้าฝนตกชุกๆนะเครื่องมือรถแท็กเตอร์ใหญ่เนี่ยถ้าความชื้นสูงไม่ควรจะนำไปใช้ในไร่เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการอัดตัวแน่นของดินนะเมื่อเกิดการอัดตัวแน่นของดินเนี่ยน้ำไม่สามารถซึมผ่านนะฮะรากก็ไม่สามารถซึมผ่านมันจะเป็นอันตรายต่อต้นอ้อยทำให้ต้นอ้อยแคะแกนได้เพราะนั้นก็ควรจะต้องดูว่าความชื้นในดินเหมาะสมไหมผมเอาง่ายๆว่าถ้าเราไปเอาดินขึ้นมาก้อนหนึ่งนะครับขุดดินมาก้อนหนึ่งแล้วเอามากำในมือเนี่ยนะถ้าเย็นนะเย็นนะครับเป็นยังไงฮะแล้วก็ปล่อยนะครับถ้าดินมันแตกครับยังถือว่ามีความชื้นพอเหมาะใช้ได้แต่พอกำปุ๊บแล้วก็คลึงจนกระทั่งมันเล็กเหลือ3มิลยังไม่ขาดออกจากกันอันนั้นก็คือความชื้นสูงเกินแล้วใช้ไม่ได้ถ้าใช้ปุ๊บใช้เครื่องจักรกลในไร่อ้อยปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอัดตัวแน่นของดินซึ่งถ้าเราใช้ไปบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายน้ำซึมลงผ่านใต้ดินไม่ได้แล้วก็รากจะเจริญเติบโตไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับทีนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเนี่ยในเวลา30นาทีคงจะไม่สามารถพูดได้หมดนะครับทีนี้ผมต้องขอรบกวนอาจารย์ภูมิเสถียรอย่างนี้ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะขอข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมอยากจะติดต่อกับอาจารย์ภูมิเสถียรที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลตรงนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์กันดีครับอาจารย์โทรศัพท์034นะครับ351013ครับครับผมหรือจะติดต่อที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานครับนะ034-351-885ครับผมหรือที่บางเขนก็ได้ครับอ๋อได้นะ02-561-3482ครับครับผมใกล้ที่ไหนสะดวกตรงไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับนะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็ต้องระดมนักวิจัยผู้เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมวิจัยกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะทำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าในการปลูกอ้อย1แปลงต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อที่อาจารย์ภูมิเสถียรได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ภูมิเสถียรอย่างมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเกษตรศาสตร์ทำไทยก็คงจะมีสาระประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วผมและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับลมช่วยดอกร้อง